ปุ๊บเฮ้ยผลบาร์กี้ชิปหายแล้วก็ว่าอยู่ได้ผลบาร์กี้ไอเราก็โอ้โหตีตั้งนานเนี่ยจะดักเหรอเนี่ยจะดักเหรอโอเคเรียบร้อยเจอทั้งบาร์กี้ทั้งแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคปิ้วเร็วทำเร็วมากเลยนะของมนุษย์เนี่ยนะครับโอเคเรียบร้อยฮะโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมชิโร่คุณครับนะหรือจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะโอ้โหจังหวะกลางคืนนี้ได้พอดีเลยเอ้ยไม่ใช่นะครับนะก็ก่อนรับชมคลิปนี้นะครับนะฝากกดไลค์นะครับนะใครเข้ามารู้ใหม่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่แล้วก็ติดตามผลงานต่างๆของผมด้วยก็ดีขอบคุณมากๆนะครับก็วันนี้นะครับนะแต่คนเห็นโปรคลิปแล้วก็อาจจะรู้กันแล้วเนาะว่าวันนี้ผมจะมาเล่นดาบอะไรนะครับนะก็ผมบอกเลยว่านะครับนะดาบนี้เนี่ยเป็นดาบที่ผมว่าอันนั้นน้อยที่สุดแล้วนะครับนะเป็นดาบที่คนเล่นน้อยสุดแล้วนะครับนะก็คือดาบมินไนเบดนั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าเกิดแบบไม่นับอันนี้ทุกคนไม่นับแบบดาบที่โลกหนึ่งนะไม่นับดาบที่โลกหนึ่งอย่างเช่นแบบวิเซนโตอย่างเช่นแบบดาบที่โลกหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับนะไม่นับไอ้พวกแบบดาบที่มัน PVP ไม่ได้อะอย่างเช่นแบบคาตานานี่ไม่ต้องเอามานี่นะเอามาเทียบนะครับนะก็นะครับนะดาบมินไนเบดนะครับนะเป็นอีกดาบนึงนะครับนะที่คนเล่นน้อยสุดแล้วนะเป็นหนึ่งในดาบที่ทุกคนเล่นน้อยที่สุดนะสำหรับผมนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะนะครับผมนะเกิดใครคิดไม่ตรงกันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะมินไนเบดนะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้นะจะมาเล่นล่าข้าวหัวให้ดูนะครับผมนะเกิดเล่นไม่เก่งไงต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเล่นไม่เป็นจริงนะมินไนเบดนะครับแต่ว่าถามว่ามัน PP ได้มัน PP ได้นะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูเลยนะครับผมนะเป็นดาบหนึ่งที่ผมบอกเลยว่ามันเกียนอ่ะนะเดี๋ยวให้ดูสกิลนะครับผมนะสกิล X นะครับเนี่ยสกิลเอ็กซ์ถ้าเกิดโดนปุ๊บมันล็อกตัวนะทุกคนนะครับส่วนสกิลแซดมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเอาไว้ดักนะครับนะคือมันจะทําอะไรแบบไม่ค่อยได้คือมันแบบอยู่กับที่อ่ะประมาณเนี้ยนะครับนะนอกจากจะให้เขาเข้ามาหรืออะไรประมาณเนี้ยนะประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้จะเล่นกับหมัดซุปนะครับผมเหมือนเดิมเลยหมัดซุปเปอร์ฮูแมนนะครับผมนะไหนก็แบบหมัดซุปเปอร์ฮูแมนไปเลยนะครับนะเห็นแบบไอ้นี่ไงทุกคนแบบอาจจะแบบชอบติดใจหมัดดากอนไทรอนกับอิเล็กทริกคอร์แต่ผมแบบยังติดใจหมัดซุปอยู่ไงนะครับนะผมจะแบบแหวกแนวเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ก็เช้าแล้วโอ้โหไม่สมชื่อตอนกลางคืนเลยวันมีไนท์เบสส่วนวิธีที่ได้ดาบนี้มานะครับนะดาบนี้เนี่ยมันจะดรอปอยู่ที่เกาะเรือของทะเลที่2นะหรือว่าโลก2นั่นเองนะครับผมนะก็ไปหาตีบอสได้นะมันจะเป็นบอสตอนกลางคืนนะครับผมนะมันจะเกิดตอนกลางคืนนะก็คือทะเลที่2นะครับนะโลก2นั่นเองนะเป็นเกาะเรือนะครับผมคือดาบนี้เนี่ยผมถ้าผมสังเกตมานะไม่ค่อยเจอคนเล่นดาบนี้เลยอะนะครับนะผมว่า3ดาบนะ3ดาบทูทิปเปิลคาตานายังจะแบบคนเล่นมากกว่าดาบมินไนเบดอีกนะครับนะดาบมินไนเบดคือแบบคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่นกันอะผมว่าเป็นหนึ่งในดาบที่แบบคนเล่นน้อยสุดละนะครับนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะใครคิดไม่ตรงกันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะอย่างว่าแหละเนาะนะครับนะส่วนตัวผมมองว่าดาบนี้มันถามว่ามันดีไหมมันก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้นะครับนะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเล่นราคาผมมาลีให้ดูกันเลยเฮ้ยยูเกอร์เมนลงตู้แล้วเพชรโอ้เพชรก็ไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้วันได้นายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมารูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าสนใจเกมพาร์ทกับผลปีศาจราคาถูกในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ทในแบบคิงเลดซี่ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยเฮ้ยโอเคว่ะเซิร์ฟนี้เขาถ่วมเดือดว่ะทุกคนมาเดี๋ยวต้องมาลองละมาลองเชิงละมาบวกด้วยนะครับจังหวะนี้ยังไงลืมคอมโบขออภัยทุกคนเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้โหโดนลัดไม่น่าล็อกเลยผมเมื่อกี้โดนลัดไปเลยนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังโอเคยังได้อยู่ได้อยู่นะครับยังได้อยู่ใครลัดได้นี่คือได้เปรียบนะครับนะแบบนี้โอ้จะตายหนึ่งครับโอ้ยโอ้โหลัดไม่ทันโอ้โหจบเลยมานี่โอเคมานี่หลุดมานี่แล้วก็ปึ๊บเฮ้ยผลบาร์กี้ชิปหายแล้วก็ว่าอยู่เล่นผลบาร์กี้ไอเราก็โอ้โหตีตั้งนานปัดโทเล่นผลบาร์กี้เธอด้วยนะครับไอเราแม่งก็ตีตั้งนานเล่นผลบาร์กี้นี่เองมานี่เล่นผลบาร์กี้เหรอโอ้โหผลบาร์กี้ครับทุกคนแหมไอเราแบบสู้ตั้งนานนะครับเล่นผลบาร์กี้โอ้โหสกิลดาบนี่คือชัดเลยอะนะครับบาร์กี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองสู้ก่อนบาร์กี้เหรอมีบาร์กี้เหรอเดี๋ยวค่อยๆตอดไปฮะ
บาร์กี้เนี่ยสู้ยากนะต้องค่อยๆตอดลบก่อนลบก่อนตีคนอื่นด้วยเลยไม่รู้ใครเป็นใครผมตีม่วงหมดแล้วนะครับจะไปไหนจะไปไหนไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเห็นไอ้นี่เหรอลัดจะลัดเหรอจะลัดเหรอฮะจะลัดเขาเหรออุ้ยโอ้โหโดนผลพัดต่อยด้วยเวรกรรมโอ้ยโอ้เขาลัดได้อีกแล้วทุกคนไอ้นี่มันลัดเก่งมากเลยนะเออลัดโคตรเก่งเล่นเล่นบาร์กี้ด้วยผมอาจจะแบบมีบุบบิดสุดกระชากนิดนึงนะเขาเล่นบาร์กี้อ่ะผมทนไม่ไหวจริงว่ะโอ้โหล็อกไม่ได้ผมช้าไปเมื่อกี้ไอ้นี่นี่มันลักเก่งเหลือเกินว่ะมันค่าหัวเท่าไหร่วะเนี่ยชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่นี่ก่อนโอ้โหลักเก่งเล่นบาร์กี้ด้วยนะนะครับดาบตีไม่เข้าอ่ะบาร์กี้โพเปิดฮาคีค้างอีกเปิดเคนค้างด้วยดูดก็ดูดไม่ได้โอ้แล้วโอ้ยามะเพื่ออะไรเนี่ยมายามะเพื่ออะไรเฮ้ยเพื่ออะไรโอ้โหโหเหี้ยจะตายว่ะทุกคนแม่งผมไม่ไหวว่ะเจออย่างนี้แม่งเล่นโอ้โหเล่นมินไนเบดเจอแต่อะไรไม่รู้น่ะขอบ้างเหอะขอบ้างเหอะหลายรอบแล้วบาร์กี้เนี่ยขอบ้างเหอะนะครับบาร์กี้โอ้โหผมตีไม่เข้าอ่ะดาบตีไม่เข้าเลยยกเว้นจะใช้หมัดนะครับแล้วก็ใช้ผลอู้ชิบหายละโอ้โหเกือบโชคมันดีจริงๆนะเนี่ยโอ้โหผมโชคติดตัวพลาดแต่ว่าแบบนะไม่เป็นไรผมดูดมาก่อนเอาสักทีเถอะโอ้โหไม่มีโซอีกโอ้โหถ้ามีโซนะไม่ไรเดี๋ยวผมเอาบาร์กี้ได้นะครับเอาบาร์กี้ได้เอาเป็นว่าไอ้นี่ละนะครับสวนเหรอสวนเหรอเดี๋ยวผมไม่นี่ก่อนเดี๋ยวผมลงก่อนเนี่ยจะดักเหรอเนี่ยจะดักเหรอโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวได้ผลพระโอ้โดนคาบูชาเสยอีกเนี่ยก่อนจะมี FC ของหนึ่งดีโอ้รอผลบาร์กี้มานะครับนะโอ้โหมาโอเคนะครับผลบาร์กี้เนี่ยปั่นประสาทแบบเหลือเกินเนาะนะครับโอ้ยน่ะมาอีกแล้วน่ะมาอีกแล้วน่ะมาโอ้โหผมไม่ไหวแล้วบาร์กี้ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงอยากเล่นมากใช่ไหมบาร์กี้น่ะโอเคนะครับนะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนหมัดมาเผื่อไว้ก่อนนะเพราะว่าเจอทั้งบาร์กี้ทั้งแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับมาผมเอาเอ็กซ์ทิคอมาเผื่อไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนอะไรต่ออะไรไม่รู้นะครับทั้งบาร์กี้ทั้งอะไรโอ้โหนะครับเจอแบบปวดหัวนะเออมันก็คอมโบได้อย่างนี้นะครับเออคอมโบได้แบบจับเลยนะเอ็กซ์ทิคอมีไนท์เบสนะครับโอเคนี่นะครับคอมโบจำอยู่มีไนท์เบดกับอิเล็กทริกคอร์ใช่มีไนท์เบดอิเล็กทริกคอร์ถูกแล้วนะครับนะโอเคมาครับกว่าจะได้เจอแบบคนสู้ดีโอ้ผมไล่บาร์กี้นี่ปวดหัวตายนะครับจริงจริงใช้บนพระใช่ไหมโอเคมานะครับอ๋อได้ผลพระเนาะแต่เขาคอมโบเป็นงานอยู่นะครับเขาคอมโบเป็นงานอยู่นะครับแสดงว่าเมนเก่าเขาไอ้นี่เลยนะครับนะไอ้อะไรอ่ะผลนกดำนะครับแต่เพียงแค่เขาใช้ผลพระอยู่
โอ้โทษทีนะเผลอไปตีโดนคนอื่นโอเคโอเคเผลอไปตีโดนคนอื่นนะโทษทีโทษทีโทษทีนะไอ้หนุ่มเอ้าไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มสายปืนนี่ยังไงไอ้หนุ่มสายปืนนี่โอ้โหจะเอาใช่ไหมโอเคได้เลยคอมโบโอ้เขาหลบได้ว่ะนะครับไม่ไรคิวมึงโอเคเอ้แลกกันไปฮะจังหวะนี้ก็เอ้าเอ้ยยังโดนอยู่ยังโดนอยู่โอเคยังโดนอยู่ฮะแลกกันไปฮะครึ่งหลอดผมหลอดเขาแบบแดงเถือกแล้วนะครับฟิวไม่โดนว่ะทุกคนโอ้เขาหลงกลมาเขามาโดนให้ผมทุกทีเลยนะครับเขาโดนสกิลซัดผมหลงกลให้เราหลงกลนะครับหลงกลดิวโอเคนะครับนี่ฮะมาอีกรอบนึงนะครับนะเขาขออีกรอบนึงมาจัดโอเคนะครับเราก็จัดให้นะไอ้หนุ่มนะครับมาเลยปึ๊บอ๋อเล่นผมประตูแล้วรอบนี้โอเคเรายังไม่เปิด PVP โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเปิด PVP ยังเนี่ยอ๋อโอเคเปิดแล้วนะครับนะสงสัยจะลืมเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราหลงลืมไม่ได้นะครับนะคนเรามันลืมกันได้แหละนะครับแต่การลืมแฟนเก่ายากกว่าย้อนล้อเล่นนะครับฟิวอุ้ยคอมโบได้ว่ะสวยเลยอุ้ยโอ้โหลงคอมโบว่ะเขาสวนโอเคอ๋อเล่นเผ่ามนุษย์ทุกคนเผ่ามนุษย์ครับผมเออเล่นเผ่ามนุษย์นะครับสกิลเผ่าสีแดงเถือกเลยครับก็ว่าอยู่ในดาเมจแรงมากเมื่อกี้คิดเร็วทำเร็วมากเลยนะเผ่ามนุษย์เนี่ยนะครับโอเคเรียบร้อยฮะเออมินาเบทคอมโบนี้ดีมากทุกคนลองมาเล่นดูนะมินาเบทเล็กที่คอครับเปลี่ยนแทบไม่ทันเลยเอ้ยมาอีกแล้วเหรอจะบอกนะว่าโพบาร์กี้อ่ะใช่ไหมโอเคสรุปแล้วก็มีประมาณนี้นะครับนะสำหรับมินายเบดนะครับผมนะดาบที่คนเล่นน้อยสุดแล้วนะเป็นสำหรับผมนะถือว่าเป็นอีกดาบหนึ่งที่ผมว่าเกียร์นะเล่นกับหมัดซุปก็เกียร์นะเล่นกับหมัดเอ็กที่คอก็เกียร์นะครับผมนะก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้เลยนะครับผมนะโหวันนี้แบบบอกเลยว่าปวดหัวมากเพราะว่าแบบโอ้ยเจอบาร์กี้นะครับนะแล้วบาร์กี้แบบมันปวดจิตมากอะผมแบบโอ้ยหัวร้อนเลยนะวันนี้อาจจะหัวร้อนหน่อยนึงก็ต้องขอกราบประทานโทษทุกคนด้วยนะครับผมนะเออนะครับคือมันไม่ไหวจริงๆเนาะนะครับผมนะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงประมาณนี้นะครับนะชอบใจก็ฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามเพื่อเป็นใจผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมนะก็นะครับนะไว้เจอกันนะจ๊ะ